ี่ครับพี่น้องก็ครับพาทุ่งไร่ทุ่งนาไปยังปลวกต่างๆครับผมข้างหน้าเรามันเป็นบ่อครับโอ้โหโอ้โหเกือบล้มเกือบล้มโอ้โหทางแบบนี้ลื่นครับโอ้โหกินแม็กแล้วโอ้พี่น้องเอ้ยผ่านไก่ตาดีอีกแล้วครับรถผ่านมายังมองหินครับผมมีหินเลยดิครับนี่ครับเขาผ่านเห็ดปลวกจริงเลยผ่านไก่ผ่านไก่บอกทีนี้ครับพี่น้องท่านไก่บอกว่ายังมีหมายรับยิงกวายครับกำลังเดินเข้าไปครับเมื่อกี้ว่ารับแล้วนี่ยังรับกวายครับผมจะนาที่อยู่ครับลูกไปนี่ครับลึกลับมากครับผมคนเดียวโนมอเมกามานะครับนี่หนึ่งดอกนึงไก่สวัสดีครับพี่น้องพบกันเหมือนเช่นเคยครับในช่องชีวิตงานสายลูกทุ่งครับผมผมจะพาไก่มาพามาหาเห็ดเลาะหวยอีกแล้วครับผมนี่นี่ครับมาเจอแล้วมาเจอแล้วมองนึงครับผมเท่าที่ตาเห็นนี่เห็น2ดอกครับทุ่งมีแม่พันไก่2ดอกนี่ไง1ดอกครับผมนี่สวยนี่แหละดอกเนี่ยส่วนนู่นนู่นเห็นมั้ยเห็นมั้ยมีดอกได้กันนั่นดิพี่เห็น2ดอกเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผมขอลงไปหยาบเพี้ยนไปเว้ยจะได้เคลียร์เอาดิแถวนี้ตรงนี้ก็ลอยก็เคลียร์จนเปลืองแล้วครับเห็ดมันงอกตรงไหนก็งอกตรงนั้นเลยครับลองดูดอกเล็กนี่ไงกำลังงอกเอาลุยเลยลุยเลยมันต้องมีอีกมันเคลียร์เลยเดี๋ยวนี้เต็มใจอยู่แล้วต้องเคลียร์ครับคนเคลียร์ไม่ได้ครับช่วงนี้ก็จะขยันหาเห็ดหน่อยแล้วพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มันฤดูเห็ดครับผมอู้ตัดต่ำโพดต้องเฮ้ยสิดายสิดายเป็นไงนี่ยังลึกเลยน่ะโคนน่ะน่ะโอ้ยอย่าไปเกี่ยวเขาเลยต้องฝาตุ่มใหม่น่ะมานี่จะคล้องเขียนเลยนี่มานี่เตะเช้านี่ปรับเลยดิเอาเลยมาจะเอาเลยดิโอ้ยต่อผมจะเคลียร์ตรงนี้รอเอาลึกอู้ยังลึกเลยนะเอาลึกเลยลึกสุดๆเลยจริงลึกเลยนะแต่ลึกตรงไหนเนี่ยเอานี่อู้ตันตึบเลยอู้โคนมันยังใหญ่เนาะสองดอกเน้นตรงนี้เห็นละ3ดอกครับผมใช้ก่อนมันไม่เคยงอกดอกเดียวดอกนะก็เคยแล้วเนาะเห็ดนักเลงแต่โมนี้มันไม่ใช่เห็ดนักเลงมันเป็นเห็ดโคนแดงมั้งโคนขาวก็ขาวไม่ต้องขาวเพาะเลยมันนี่นี่แดงก็แดงเป็ดโอ้โหโคนยังใหญ่อ่ะโอ้ยไหนๆพามาดูใกล้คนใหญ่เลยเอาสุดหลากเลยนี่โอ้ยสุดโพรงเลยตอนหลากตอนคนมาเลยสุดๆอ่ะอุ้ยคนดูหน่อยใกล้ๆหน่อยโอ้ยังสวยด้วยดอกนี้เนี่ยปั๊ดแต่ยังงี้จะดีสิบดอกเนาะไก่เนาะเอาไปทำไมได้ยังไงก็20ดอกเนาะหาอีกหาอีกครับตรงนี้ได้3ดอกเนาะโอเคหาเรื่อยๆครับพี่น้องหาอีกไปถึงจะเริ่มต้นครับผมแต่วันนี้ทําพูดวันนี้ไม่ได้มาหาแข่งกันเหมือนเมื่อวานนะครับผมครับก็มาช่วยกันหาครับเอาแหติดมือมาดาพี่น้องนี่เผื่อเห็นปลาเมื่อวานนี่เมื่อวานเห็นปลาแต่ไม่มีแหครับผมก็เลยเอาติดมือมาด้วยนะครับไปเรื่อยๆครับผมใส่ยังครับรถเลาะคลองไปเรื่อยๆยังเลยแล้วยังไม่ได้เก็บมาเลย
เอาเฮ็ดก่อนครับโอ้โหพี่น้องพามาดูเขาได้ปลาช่อนใหญ่ครับใหญ่ละร้อยแล้วไหนจ๊ะตอนนี้ไหนครับโอ้หัวประกักเลยโอ้ไปทั้งงานเลยฟังดีเลยมาฟังดีจ้าขอโทษนะครับเขาเรียกอะไรจะลานฝนนี่แบบนี้อุ้ยโอ้โดนแล้วนะโอ้โดนจ้าน้องนี่ขวัญที่ด้านโอ้ยมันล่านี่ครับเดี๋ยวล่ามันล่าจ้าใหญ่จ้าของกัดหน่อยพูดก็กระปะขาวดา3ตัวนุ่นพูดครับเป็นตั้งแต่แบบนี้เนาะคือจ้าโอ้ยกระปะขาวไม่หายไม่จะดิยังไม่ทันได้เราก็เพิ่งจะทำเพราะเพิ่งจะทำเก็บล้านโตนเนาะเอาแล้วทำไมจะเอาปลาช่อนนี้ได้นี่ร้อยมันล่าแป๊บนึงครับผมถึงว่าจะล่าแล้วจ้าเขาใหญ่นะครับเนี่ยเห็นว่าอย่างนั้นน่ะไก่ครับเป็นโลนะครับผมเอ้ามีปลาช่อนตัวละเป็นโลเฉยพี่น้องเนี่ยโอ้นี่ผลงานครับปลาขาวกระโดดทั้งล้านกระโดดจ้านี่ผลงานนั่นปลาขาวมันมาจากไหนเนาะกระโดดนี่ดิจ้าหมายถึงว่าน้ำมันก็กระโดดน้ำมันแห้งหมดแล้วน่ะอยู่ๆอ๋อแล้วนี่น้ำทิ้งนู่นแล้วโอ้จ้าน้ำลำแจกลานล่ะเอานี้จ้ะครับโอ้ปลาก็ขึ้นมาเรื่อยเนาะอย่างหมานครับอย่างหมานไปเผื่อผมไปต่อดีกว่าไม่รอดูปลาช่อนแล้วครับเพราะว่ากลัวมันจะล่านี่นานกันเฮ็ดต่อกันครับขอบคุณครับไปต้นน้ำมันวันเลยวันนี้น่ะจ้านี่ครับพี่น้องก็ครับพาทุ่งไร่ทุ่งนาไปยังปลวกต่างๆครับผมข้างหน้าเรามันเป็นบ่อครับโอ้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 เกือบล้มเกือบล้มโอ้โอ้โอ้ทางกับลื่นๆครับโอ้ติดแง๊กแล้วโอ้ยแป๊บนึงนะครับไปต่อครับดูด้วยพี่น้องมันลื่นครับน้ำเต็มตรงไหนตรงหน้าครับช่วงนี้ฝนตกดีครับวันนี้ก็ตกลงมาอีกนิดนึงครับผมครับตั้งใจกับมุงนาได้ก่อนแล้วครับตอนนี้ปลวกเยอะครับไหลดูไปทีละปลวกครับผมแต่ก็มีคนหาหลายครับเมื่อกี้ก็เห็นรอยเขาอยู่เห็ดมันก็งอกมาเรื่อยๆครับกว่าจะได้มาครับอยากลำบากครับโลละ200นี่ก็ไม่แพงแล้วครับผมสำหรับคนที่หาขายกว่าจะได้มาครับโอ้โอ้โอ้แล้วพี่น้องเดี๋ยวรถจะล่มครับผมไปต่อครับพี่น้องท่านไกลบอกว่าเห็นครับนี่ปลวกเตี้ยนเริ่มมีแล้วครับผมเลยก็หาจนเตี้ยนเริ่มครับหลอดตาเขาอยู่ดูจะใหญ่ดุ้นมืดดอกพังมืดเราเตี้ยนหน่อยเอาดอกเดียวก็เอาครับผมนี่แต่เราก็หาจนเตี้ยนเริ่มเนาะปลวกนั้นมันเคยงอกก็มามองเรื่อยนะครับผ่านไกลมาเห็นอีกดอกนึงครับนี่ดอกคิเลนะครับลอยกินคือกินจนมอหมดแล้วหาเห็ดเหลี่ยตอนคำคำอีกเลยพี่น้องผสมลมเล็มครับพวกระดอกแบบหาตีหานั่นดิเองมาหาหาโมงเย็นเนาะนี่ครับลอยก็หาจนเตี้ยนเหลื่อมอีกแล้วเอาดอกนึงก็เอากับผมสะสมผสมลมเล็มครับจอดรถไว้เดี๋ยวเดินเข้ามาดูข้างในนี่สักหน่อยครับผมเผื่อมีปลวก
พันไก่บอกทีนี้แหละโอ้เออจริงด้วยอันนี้เอาเป็นแหล่งใหม่เลยดินี่ยังไม่เคยมีใครหาเอานี่แหล่งใหม่ยังไงล่ะดูอ่ะโอ้นี่ดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกใหญ่โอเคมันมีคู่ไหมหน่อยเนาะขนาดเรายังมาเป็นคู่เนาะไม่ต้องมาไม่ต้องมานะจะอ้วกนะยิ่งเริ่มมีคนแซวแล้วเริ่มมีคนแซวแล้วไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดโอ้ยจะไม่ใช่นะครับพันไก่ก็มีเมียผมก็มีเมียครับมีเมียบางหนาโอ้ยขาไม่ยาวสัมโอเคเลยที่ว่าดอกสวยมันไหนมีคู่นะลองเห็นหนักเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงแพ้เห็นไหมล่ะนี่พิรามิดคนหาเห็ดหนักเลี้ยงไหมทำกับไข่งอกครับผสมลมเร็วเล็มลมเล็มครับผมเออหมดแดงกัดเออเออหาต่อครับผมไก่คำละเพื่อจะได้เย็ก 4-5 ดอกพอได้แกงโอ้ถุงนายามเย็นครับพี่น้องดูเด้อน้ำปีนี้บานพ้นน้ำดีครับน้องตะไก่อำเภอหนองบุญมากนครราชสีมาครับผมเห็ดก็งอกดีปีนี้มาพี่กายนี่หายากยากครับผมไปฝึกได้ฝูงเดียวได้มาพี่กายนี่ปีนี้เชิงได้หลายทีแล้วมันก็เห็นเห็ดไอด้วยเจาะเหรียญนี่เดี๋ยวเสียดายถ้าไม่มีปลาครับแต่ก่อนเมื่อกี้ก็เริ่มเห็นนาปลาช่อนแล้วแสดงว่าก็มีห่างๆนะครับผมอีกหน่อยได้ใส่เบ็ดกันอีกหน่อยได้ใส่เบ็ดกันแน่ๆครับเนี่ยโอ้ถ้ายังมีนะแต่ก่อนนะใส่เบ็ดเนาะเอ้านี่นามีปลาในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวไปหาต่อครับผมโอ้พี่น้องเอ้ยผ่านไก่ตาดีอีกแล้วขับรถผ่านมายังมองเห็นกับผมไม่เห็นเลยนี่นี่ครับนี่ครับเขาผ่านเห็ดปวกจริงนี่ผ่านไก่นี่ไม่เช้าเข้าไปเอามาตะกร้านึงพี่น้องดูได้ในคลิปของผ่านไก่นะครับช่องไก่คนหากินครับผมจะเสียงว่าโดนชิงเสือเอากลางปลายครับโดนปนปนปนผลลอยเด้ผ่านไก่บอกโดนปนเย้นี่ครับพี่น้องกันแล้วครับเขาอยากกินกันเลยยกไข่มดเลยครับผมนั่นก็พอได้เลี้ยงตรงเดียวพี่น้องหาไปเรื่อยๆเออเนี่ยเนาะเฮ็ดบ้านผมมันก็อยู่แปลกๆเนาะโล่งๆนี่ก็งอกเนาะเต็มนี่ก็ลอยเขาหาจนนี่ไม่ต้องสามดอกสามดอกอ้าวกระจุกนึงนั่นแน่พอได้เริ่มพอได้เริ่มอยู่คือเก่าพี่ฟานไก่ก็จะพาไปหมายลับนะครับนี่ยังไปไม่ถึงเลยครับผสมลมเล็มไปเรื่อยมีหมายลับมีหมายลับพี่น้องพี่พันไก่ก็ได้ตะกาหน่อยนึงเมื่อวานนี่นี่แหละกำลังมุ่งหน้าไปครับวันนั้นวันนี้ด้านวันนี้ก็ได้ใช่ไหมตอนเช้าพอดีผมไม่ได้มาหากับพันไก่ช่วงเช้าดูนี่คลิปพันไก่ด้วยครับไม่ใช่ไหมนะขาวๆไม่ใช่ไม้รับเลยแต่ผมน่ายังไม่เคยไปสักทีเดี๋ยวก่อนแต่ไปดูกันครับว่าไม้รับนี่มันอยู่ตรงไหนครับผมครับไก่ถึงยังเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคครับผมต่อครับผมครับพี่น้องมาถึงไม้หลับของเราแล้วครับผมปลาแตกแท้ ไหนเสียงมาเห็นดอกนึงเกือบมาเก็บมั้ยอยู่นี่กระเด็นเข้าไปออกมันอยู่เงายูคานี่ครับออกไม่อีกดอกนึงเอ้ามาหลบนี่ก็ยังได้อีกนะครับผมโอเคแล้วมันมีปลวกนี่มันเป็นปลวกน้อยๆว่าตรงนี้จะแม่เล่นนี่มันว่านพันไก่ได้ตรงนี้เลยพี่น้องถึงว่าเขาจานพันไม่เป็นหรอกันสิแบ่งไปไหนโอ้โหมีรอยเอานี่ยูเงายูคาเลยมันมีปลวกครับมันมีปลวกมันก็เลยเป็นเฮ็ดคนงอกครับผมอยู่ทางทางนี่นะครับหมายหลับของพันไก่ดีไหมเนาะวันนี้นี่แค่นี้นี่
มันที่มาอยู่ยังมีครับพี่น้องเป็นปลวกน้อยๆแต่อีกดอกสังดองน้อยๆครับผมครับพี่น้องท่านไกลบอกว่ายังมีไม้ลับยิ่งกว่าอีกครับกำลังเดินเข้าไปครับเมื่อกี้ว่าลับแล้วนี่ยังลับกว่าอีกครับผมขออนุญาตมุมกล้องต่ำๆนะครับเพื่อไม่เปิดเผยเป็นความลับต่อไปนะครับผมเห็นผมพาหมุดป่าหมุดลกไหมครับโอ้โหมันขนาดนี้ดูครับดูเข้าไปนี่ครับลึกลับมากครับผมคนเดียวมอไม่กล้ามานะครับเฮ้ยนั่นดอกนึงไก่โอ้มาถึงเราเห็นเลยครับนี่พ่อดอกเดียวนี่อุ้ยนั่นอีกดอกนึงนั่นอุ้ยกว่าเดินเหยียบต้องค่อยๆมองครับเดี๋ยวพาไปดูครับเดี๋ยวขอค่อยๆไปครับผมครับยังพันไก่บอกว่าไม่เคลียร์ครับไม้นี่เอาไว้กินนานๆไปอีกดอกตูมโอ้นี่กำลังงอกขออนุญาตใช้เสียงเบานะครับกำลังงอกโอ้ยดอกตูมด้วยเนี่ยโอ้ไม้ลับจริงๆด้วยอันนี้ครับผมนกนี่เขาพันเหยียบมันแล้วไหนเหม็นไหมนี่ใช่ไหมนี่ไม่ใช่เปลือกหอยวานผมก็เหยียบเช้ามากอะงอกตามตีนเลยผ่านไก่เขามีไม้ลับครับเหมือนคนอื่นจะยังไม่เคยเห็นเนาะตรงนี้เนาะเขามากันเนี่ยพอเหมือนมันยังไม่เตียนเท่าไหร่นะโอ้แต่ปกติมันเตียนลืมเลยนะนี่ยังไม่ค่อยเตียนไม่ใช่ได้ตรงนี้ 4-5 ดอกแล้วพี่น้องมาอีกก็งอกอีกครับด้วยนี่พวกมีชาวก็งอกอีกเลยเนาะไว้พันไก่เขาหากินครับผมครับเดี๋ยวไปอยู่ไม่ไกลบ้านพันไก่แล้วครับเขาก็ลอยมาเอากินเรื่อยเลยทางนั้น ตอนคำรอบคำแล้วได้แค่นี้ครับผมแค่นี้ก็เอาแล้วยังไม่ได้หาดูดีเท่าไหร่เลยพี่น้องคอยอย่ากวดหาครับถ้าหาจริงๆนี่กวดหาดีๆนี่จะได้หลายกว่านี้อยู่งอกมาถึงนี่นี่คุ้นแดงหมดแล้วพี่น้องไม่เช้าไปตอนเย็นเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวปุ๊บครับพี่น้องก็หามาสักระยะก็หมดที่หาแล้วล่ะครับผมเกือบถึงบ้านพันไก่แล้วครับก็พอได้กินแล้วครับนี่ครับจะพามาดูครับผลงานเรากันนี่นี่ทำไมขี้เลียเท่าไรครับพี่น้องพอได้แกงแหละได้ข่อยหนึ่งเนาะผ่าดีแกงนี่นะครับเอาละผมกับพันไก่ก็ว่าจะกลับบ้านแล้วครับผมครับเอาแค่นี้แหละครับผมพอแกงแล้วเนาะไปพันไก่ลาพี่น้องดีกว่าเราทำแล้วครับผมสำหรับผมและพันไก่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ